นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบา้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ถมธรรมทีโปแห่งวัดเชิงท่าจังหวัดลบบุรีไหมครับ หลวงปู่ถมธรรมทีโปในมีชื่อเดิมว่าถมนำสกุลสงวนวงเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2455ปีชวดท่านเกิดที่บ้านโพผีให้หรือว่าปัจจุบันคือบ้านโพเก้าต้นอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโยมพ่อเป็นกำนันชื่อลอยสงวนวงโยมแม่ชื่อเนย นมสกุลสงวนบงช่วงวัยยาวเด็กชายถมอยู่ในความดูแลของพ่อและแม่อย่างใกล้ชิดพอโตขึ้นมาหน่อยอายุได้ห้าขวบพ่อกำนันก็ยังคงเฝ้าธนุถนอมบุตรชายไม่ได้ห่างหัดให้บุตรชายได้อ่านเขียนทั้งอักขระอักษรภาษาไทยหวังให้บุตรชายมีความรู้ทางด้านการเขียนการอ่าน แต่การที่เด็กชายถมสงวนวงจะได้รับความรู้เพียงแค่นี้คงไม่พอแน่ดังนั้นพ่อกำนันก็เลยนำบุตรชายไปฝากอยู่กับสามเณรแถมซึ่งมีศักด์เป็นอาที่บวชเรียนอยู่ที่วัดเชิงท่าเมื่อเด็กชายถมได้มาอยู่กับสามเณรแถมผู้เป็นอาเขาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนมรลบทบัพกิจแล้วก็เรียนรู้อากาัอกขระอักษรขอมประกอบกับเขาเป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาด สามารถจดจำสิ่งที่ได้ศึกษามาอย่างดีเลิศดังนั้นการเรียนรู้ที่ว่านี่เขาก็สามารถท่องจำได้อย่างแคล่วคล่งแม่นยำถ้าเปรียบเพื่อนเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันก็ถือว่าเด็กชายถมสงวนวงนี้ไปได้ไกลกว่าเพื่อนในปีพศ .2464 ตอนนั้นเ็ามีอายุได้9ขวบก็เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านวิเชเยน แต่ว่าเด็กชายถมเรียนได้แค่ประถมหนึ่งเท่านั้นด้วยเหตุว่าพระครูอมรรักิตะซึ่งเป็นหลวงอาที่จำมรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์กรุงเทพท่านได้เดินทางลงมาที่รบบุรีแล้วก็ได้รับเด็กชายถมไปอยู่ด้วยเพื่อศึกษาต่อที่กรุงเทพครั้นชีวิตหักเหต้องมาใช้ชีวิตที่กรุงเทพอยู่กับหลวงอาที่วัดสุทัศน์เขาก็มีโอกาสได้รับใช้สมเด็จพระสังฆราชแพร รวมทั้งเจ้าคุณสีสนถือว่าเด็กชายถมนั้นโชคดีสุดๆที่มีโอกาสอย่างนี้ซึ่งท่านทั้งสองก็ให้ความเมตตาเป็นอย่างสูงท่านเจ้าคุณสีสนได้ทําการสอนภาษาบาลีภาษาขอมรวมทั้งพุทธทาคมเบื้องต้นให้ทางด้านวิชาสามัญเด็กชายถมก็เรียนจบชั้นปฐมรวมถึงวิชาช่างไม้อยู่ที่วัดสุทัศน์จนเติบ โตใหญ่เป็นหนุม่มอายุใกล้บวชจึงได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนจังหวัดลบบุรีเมื่อถึงวันที่15กรกฎาคมพศ2475นุ่มถมสงวนวงจึงได้เข้าวิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดโคกหม้อตำบลโพเก้าต้นจังหวัดลบบุรีโดยมีพระอาจารย์รุ่งพรมมสโรเจ้าอาวาสวัดเชิงท่าเป็นพระอุปชา พระอธิการบุญวัดโคกหม้อเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ชายวัดเชิงท่าเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าธรรมะทีโปเมื่อหลวงปู่ถมอุปสมบทเป็นพระพิสษุเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้อยู่จำมัรษากับพระอธิการบุญที่วัดโคกหม้อท่านมีความมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียพรภาวนาเป็นที่สุดประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอดทน นอกจากนี้ท่านยังเรียนภาษาบาลีเพิ่มเติมเพื่อให้แตกฉานมากยิ่งขึ้นเนื่องจากวัดโคกหม้อที่ท่านจำภาษาอยู่นั้นเป็นวัดเก่าแก่ไม่มีใครซ่อมแซมบูรณะแต่ประการใดก็ปล่อยให้สภาพวัดสุดโทรมอย่างหนักด้วยการที่หลวงปู่ถมได้เคยเล่าเรียนเกี่ยวกับช่างไม้มาก่อนท่านจึงได้ใช้วิชาช่างที่ร่ำเรียนมาช่วยซ่อมสร้างพัฒนาถาวรวัตถุให้คืนสภาพ ให้ดีขึ้นมาพอสมควรแต่เนื่องจากในการบวชครั้งนี้ท่านปรารถนาที่จะเรียนรู้ทางด้านพระธรรมวินัยและภาษาบาลีตลอดจนแนวทางวิปัสสนากรรมฐานท่านจึงได้ขอย้ายมาจำพรรษาที่วัดเชิงท่ากับหลวงพ่อรุ่งเพราะว่าช่วงนั้นที่วัดเชิงท่าแห่งนี้มีความรุ่งเรืองทางด้านการศึกษามีพระภิกษุสามเณรมาอบรมแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนกันเป็นจํานวนมาก หลวงปูถมถือได้ว่าการมาอยู่ที่วัดเชิงท่าเป็นการมาอยู่ครั้งที่สองของท่านเพราะครั้งแรกท่านได้มาอยู่เพื่อเล่าเรียนมูลบทบัพกิจแล้วก็เรียนรู้อักขระอักษรขอมเมื่อครั้งยังเป็นเด็กแต่มาอยู่ครั้งนี้ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมจนมีความรู้ความสามารถสอบนักธรรมได้ทั้งชั้นตรีชั้นโทแล้วก็ชั้นเอกตามลําดับขณะที่ท่านศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดเชิงท่า ครั้งใดถ้ามีเวลาว่างพอท่านจะเดินทางเข้ากรุงเทพมายัางวัดสุทัศน์เพื่อมารับใช้สมเด็จพระสังฆราชแพรและท่านจะคุณสีสนจุดมุ่งหมายที่มากราบท่านพระอาจารย์ทั้งสองก็เพื่อศึกษาวิชาอาคมแล้วก็วิชาอื่นๆเพิ่มเติมจนกระทั่งพระอาจารย์ทั้งสองได้ละสังขารจากการที่หลวงปู่ถมได้ร่ำเรียนวิชามาจากวัดสุทัศน์นั้นท่านจะไม่เคยอวดอ้างบอกใครว่าได้ร่ำเรียนมา นอกเสียจากจะมีผู้มาสอบถามท่านท่านถึงจะบอกแต่ก็ไม่ขยายความมากมายนอกจากผู้ใกล้ชิดท่านจริงๆเท่านั้นที่รู้และท่านก็เล่าให้ฟังท่านอยู่ที่วัดเชิงท่าได้ช่วยเหลืองานหลวงพ่อรุ่งผู้เป็นอุปชาซึ่งเป็นปลายอายุไขของหลวงพ่อรุ่งแล้วแต่ความผูกพันใกล้ชิดนั้นมีมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กและครั้งที่อยู่วัดโคกหมอ หลวงพ่อรุ่งท่านรับภาระเป็นเจ้าวาดวัดเชียงท่าวัดกวิสรารามและเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีปกครองสงฆ์ทั้งจังหวัดจวบจนในพศ .2479 หลวงพ่อรุ่งทันละสังขารพระมหาทองย้อยมาปกครองวัดเชียงท่าและวัดกวิสรารามต่อจากหลวงพ่อรุ่งในปีพศ .2482 พระมหาทองย้อยได้มอบหมายให้หลวงปู่ถมธรรมทีโปทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดเชิงท่าต่อมาจึงแต่งตั้งเป็นพระครูใบดีกาตำแหน่งพระฐานานุกรมของพระกิติยานุนีหรือว่าพระมหาทองย้อยพระมหาทองย้อยจึงเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ชี้แนะแนวในการปกครองด้านการศึกษาและภายหลังท่านได้นำแนวทางการปกครองดังกล่าวมาปกครองคณะสงฆ์ และได้รับพระอาจารย์สอนพระปริยัติธรรมที่สำนักวัดเชิงท่าตั้งแต่พศ2482ถึงพศ2535ต่อมาท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดเชิงท่าและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลพรมมาศและตำบลบางขันหมากได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรรับแต่งตั้งเป็นพระอุปชา เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีและปี2525 25ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระครูชั้นสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชันโทเป็นชั้นเอกและก็เป็นที่ปรึกษาของเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีปี2543หลวงพ่อถมท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติสมถะ คนภายนอกอาจมองว่าท่านเป็นพระหลวงตาหลวงปู่ธรรมดารูปหนึ่งเท่านั้นแต่เมื่อได้ศึกษาถึงที่มาของท่านที่กล่าวมาแล้วว่าการได้ศึกษาพุทธคมจากสมเด็จพระสังฆราชแพและเจ้าคุณศรีสนวัสุทัศน์เป็นสายตรงหนึ่งเดียวของจังหวัดลบบุรีศาสตร์ตำรับการจัดสร้างของขลังตะกรุดโทนและอีกรูปหนึ่งก็คือพระครูโวทานสมนคุต หรือว่าหลวงพ่อรุ่งแห่งวัดเชียงท่าที่ถ่ายทอดพุทธคมให้หลวงพ่อรุ่งนี้ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จักบาร,รมีของท่านในเรื่องการศึกษาการปกครองการพัฒนาในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดแต่ในเรื่องพลังจิตพลังอาคมของท่านไม่น้อยไปกว่าพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าหลวงพ่อรุ่งท่านจะสร้างตะกรุดโทนตะกรุดสังวาน มีความเข้มขลังด้วยพุทธาคมแม้แต่พระเถระที่เมืองหลวงก็ยังกล่าวชมเชยว่าเรื่องพุทธาคมพระอธิการรุ่งท่านไม่ได้น้อยไปกว่าพระอาจารย์สายแห่งวัดโพหวีเลยพระอาจารย์สายวัดโพหวีก็คือหลวงพ่อสายวัดเสืออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีวัตถุมงคลของหลวงปู่ถมปีพศ .2513 เวลานั้นท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่พระครูโสพลธรรมรัตน์ท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลได้นําเอาชิ้นเก่าที่เกิดจากการชํารุดจากพระปรูเมืองลบบุรีนํามาหล่อหลอมจัดสร้างพระหูยานลบบุรีเนื้อชิ้นเงินโดยการถอดแบบพระหูยานกรุพระศรีหลังจากปลุกเสกเสร็จได้นําออกมาให้บูชาปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างสูง ปัจจุบันจะหาเช่าได้ยากแล้วก็มีราคาเช่าบูชาที่มีราคาสูงพอสมควรพระสมเด็จเกตทะลุซุม้มจัดสร้างขึ้นในปี2515เป็นพระสมเด็จขนาดเล็กสร้างด้วยโลหะทองแดงรมดำกันไหลทองมีประสบการณ์ด้านปกป้องคุ้มครองคลาดแคล้วต่อไปพระหูยานเนื้อดินเป็นพระหูยานลบบุรีพิมพ์เล็ก ที่นำดินก้นกรุกพระหูยานดังเมืองลบบุรีเช่นกรุกวัดพระศรีกรุกวัดไก่กรุกวัดปืนมีผงวิเศษร่วมด้วยจัดสร้างในปี2528จัดสร้างวิธีใหญ่หลายครั้งและหลวงปู่ท่านยังได้ปลุกเสกเดียวจนนับครั้งไม่ถ้วนศิลปะของพระหูยานเนื้อดินอยู่ที่มีขนาดเล็กพุทธคุณสูงอีกรุ่นหนึ่งเช่นเดียวกันช่อพระกริงสมเด็จพระสังฆราช ช่อพระพุทธชินราชของเจ้าขุนสีสนที่ท่านได้รับประทานมาจากท่านทั้งสองหลวงปู่ถมท่านได้เก็บรักษาไว้และนำพระกริ่งนั้นมาหล่อหลอมสร้างวัตถุมงคลออกที่วัดเชิงท่าเครื่องรางของขลังหลวงปู่ถมจะจัดสร้างด้วยตำรับของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าแล้วก็ผนวกเข้ากับตำราของหลวงพ่อรุง่งผู้เป็นอุปชาของท่าน เครื่องรางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือตะกรุดโทนไตรามาสปี48เป็นตะกรุดที่เน้นการถักสายคาดเอวพ่วงด้วยลูกสะกดทําจากตะกัวอวนจะตอกหมายเลขและโค้ดให้เป็นที่สังเกตเป็นเอกลักษณ์และในไตรามาสปี49ท่านได้สร้างตะกรุดเป็นรุ่นสุดท้ายแต่จะสั้นกว่าไตรามาสปี48ในตะกรุดจะบรรจุด,ด้วยใบล้านจานอักขระ มีอายุกว่าร้อยปีแต่ว่าจัดสร้างได้ไม่มากนักเพราะว่าต้องจานเองด้วยมือของท่านเองทุกดอกนอกจากนี้วัตถุมงคลน,นังหลวงปู่ถมธรรม,รมะทีโปนั้นเป็นที่นิยมของสิทธ์ทุกสาขาอาชีพและที่แน่นอนก็คือเหล่าทหารของจังหวัดลบบุรีนอกจากปีที่จัดสร้างดังที่กล่าวแล้วยังมีในปีอื่นเช่นปี2515สสร้างพระพุทธหลังใบโพ พระสมเด็จเนื้อผงหลังปั๊มตราวัดพระสมเด็จปรกโพงาแกะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พระกริง่งงาแกะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์งาแกะในปีนี้จะเน้นเนื้อง,งาแกะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นปีที่หลวงปู่ท่านอายุครบห0ปีหลวงปู่ท่านสร้างวัตถุมงคลออกมาอย่างต่อเนื่องและทุกรุ่นก็ได้รับความนิยมจากศิษยานุสิทธ สำหรับวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังหลวงปู่ถมนั้นศึกษาหารายละเอียดได้ที่วัดเชิงท่าและศูนย์พักเครื่องทั่วไปของจังหวัดลบบุรีผลงานอีกชิ้นหนึ่งของหลวงปู่ถมนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์หอโสภนศิ์ซึ่งได้สร้างในปี2540จุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางศาสนาทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมทางด้านวิชาการส่งเสริมทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดลบบุรีให้ชาวไทยและต่างประเทศรับรู้รับทราบการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2544งบประมาณ7ล้านบาทภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดระบบหมวดภาพประวัติภาพถ่ายของวัดเชิงท่าจัดแสดงเรื่องธรรมเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระศรีอริยเมตรยัย เรื่องราวของพระสงฆ์ครบถ้วนท่านที่นิยมวัตถุมงคลเก่าแก่โบราณอย่างเช่นพระพุทธรูปปางนาคปกเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มีอายุยาวนานซึ่งได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรแบบบายนมีอายุราวสมัยอายุทยานอกจากพิพิธภัณฑ์ซึ่งให้ท่านเข้าชมแล้วสิ่งหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนกราบไหว้ขอพรบนบานกันเป็นประจำนั่นก็คือ วิหารประดิษฐานรูปหล่อพระครูโวธานสมณคุตหรือว่าหลวงพ่อรุง่งชาวบ้านชาวลบบุรีเชื่อว่าได้กราบขอพรท่านแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองดังชื่อของท่านและในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่วัดเชิงท่าก็จเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงทั่วจังหวัดลบบุรีท่านใดผ่านไปยังวัดแห่งนี้ไปกราบกรานขอพรต่อยานทิพย์หลวงพ่อรุ่งได้นะครับ นอกจากนี้ท่านก็สามารถทำบุญทำทานต่ออายุให้อาหารปลาที่ท่าน้ำของวัดเชิงท่ามีปลาจากธรรมชาติที่ลำน้ำลบบุรีมารอรับอาหารจากผู้ใจบุญกันมากมายเชียวครับท่านผู้ฟังครับ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยเรานั้นมีอยู่มากมายทั่วทุกภูมิภาคซึ่งพระพุทธรูปเหล่านั้นก็เป็นที่รู้จักมักคุ้นของผู้คนทั่วไปเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนืออีสานใต้หรือว่าภาคกลางก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายหลายองค์อาทิเช่นหลวงพ่อพุทธโสธรวัดโสธรวรารามหลวงพ่อบันแลมวัดเพชรสมุทรวรวิหาร หลวงพ่อโตวัดบางพรีใหญ่หลวงพ่อว่าไร่ขิงเป็นต้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเก่าแก่พอประมาณองค์หนึ่งซึ่งอยู่ภาคกลางนี่เองครับในจังหวัดที่ไม่ห่างจากกรุงเทพเท่าไรนักวัดที่ว่านี้ก็คือวัดบางกัะพร้อมครับจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับประวัติความเป็นมาการสร้างหลวงพ่อดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีสีดำทั้งองค์ ลุงสวนชาวบ้านคนพื้นที่เก่าแก่ผู้สูงอายุได้เล่าให้ฟังว่าแต่เดิมบริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่มากมายจนกลายเป็นที่รกร้างมีผู้คนนำสารเก่าๆพระพุทธร,รูปแตกหักมาทิ้งรวมๆกันอีกทั้งยังมีสารเพียงตาเก่าๆอยู่หลังหนึ่งซึ่งไม่ค่อยมีผู้คนมากราบไหว้กันนักปล่อยทิ้งเป็นสารร้างอยู่เช่นนั้น จนบรรยากาศในบริเวณวัดนดวงเวงน่ากลัวต่อมาทางวัดได้คิดที่จะปรับปรุงทัศนียภาพในวัดให้ดูดีแล้วก็สะอาดตาก็บอกให้ชาวบ้านมาช่วยกันพัฒนาด้วยการตัดต้นไม้แล้วก็รื้อถอนสารเก่าออกให้หมดจนกระทั่งดูเรียบร้อยสะอาดตาขึ้นเป็นอย่างมากและตั้งแต่นั้นก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดอยู่เรื่อยมาอาทิเช่นบางครั้งในยามค่ำคืน ชาวบ้านที่บ้านอยู่ใกล้กับวัดมักจะเห็นผู้คนมากมายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆสภาพเหมือนคนที่กำลังหิวโซเดินกันกวักไกวไปทั่วบริเวณที่เคยมีสารรกรางแม้แต่พระเนนในวัดก็ยังเคยเห็นเช่นกันบางคืนชาวบ้านก็ได้ยินเสียงผู้คนจำนวนมากพากันมาเคาะประตูบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกบอกว่าหิวจะขอข้าวปลาอาหารกินหน่อยแต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะเปิดประตูออกไปดู เพราะในยามดึกดด่นเที่ยงคืนคงไม่มีใครมาขอข้าวปลาอาหารกินเป็นแน่ก็ทําให้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่ท่านเจ้าอาวาสกําลังจําวัดอยู่นั้นท่านก็ได้เกิดนิมิตฝันไปว่ามีคนแก่ไว้ผมมวยแต่งกายนุ่งขาวห่วมขาว,ขาว,ขาวคล้ายๆพรมผมเผาหนวดเคราขาวพลูนเดินเข้ามาหาท่านในวัดโดยบอกกับท่านว่า สิ่งที่เกิดขึ้นภายในวัดเนี่ยล้วนจะเกิดจากวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีญาติที่จะคอยสร้างบุญกุศลให้และที่ออกมาก็เพื่อขอส่วนบุญกุศลจากผู้คนแต่เดิมบริเวณที่รกร้างยังมีต้นไม้มีสารเก่าๆทำให้มีที่อยู่อาศัยให้กับวิญญาณพวกนี้อีกทั้งยังมีเจ้าที่รุคขเทวดาคอยกำกับมิให้วิญญาณเหล่านี้แสดงตนได้ แต่พอรื้อถอนให้โล่งเตียนก็เลยไม่มีสิ่งที่จะคอยกำกับวิญญาณเหล่านี้ดังนั้นก็อยากจะมาแนะนำให้ทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแล้วก็ปลดปล่อยดวงวิญญาณเหล่านั้นให้ได้ไปผุดไปเกิดอีกทั้งยังแนะนำให้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่สถานที่บริเวณนั้นวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าว่าจึงได้นำเรื่องที่ฝันไปบอกเล่ากับพวกชาวบ้านที่มาทำบุญให้ได้ฟัง บรรดาชาวบ้านและกรรมาการวัดจึงเห็นว่าควรจะปฏิบัติตามที่พรามเข้ามาบอกในฝันกระทั่งต่อมาทางวัดได้ร่วมกับชาวบ้านจัดให้มีการทำบุญขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้กับบรรดาดวงวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนดวงวิญญาณที่ไร้ญาติไม่มีใครทำบุญให้และเพื่อส่งวิญญาณเหล่านั้นให้ได้ไปผุดไปเกิดต่อมาท่านเจ้าวาดได้ดําริว่าบริเวณที่เคยเป็นสถานที่รกร้างแห่งนี้ท่านจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นซักองค์หนึ่ง เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้ขอพรอีกทั้งยังเป็นการช่วยลดภาพอาถรรพ์ต่างๆที่ทำให้ผู้คนเคยหวาดกลัวกันมาแล้วและในคืนนั้นเองท่านจะอาวาสก็ได้ฝันไปอีกว่าท่านได้ไปกราบไหว้พระประธานองค์หนึ่งที่วิหารซึ่งสร้างอยู่ตรงบริเวณที่เคยเป็นที่รกร้างในวัดแต่พระประธานองค์ที่เห็นกลับเป็นพระพุทธรูปที่มีสีดำทั้งองค์เมื่อตื่นขึ้นมาท่านจึงได้มาวิเคราะห์ดูว่าอาจจะเป็นนิมิตท,ที่ดี ที่บอกให้ท่านรู้ได้ว่าท่านควรจะสร้างพระพุทธรูปที่มีลักษณะไหนซึ่งท่านก็จดจำพุทธลักษณะนั้นได้เป็นอย่างดีต่อมาท่านได้สั่งให้ช่างสร้างวิหารในลักษณะที่ท่านได้นิมิตฝันไปอีกทั้งยังให้ช่างหล่อพระพุทธรูปที่มีสีดำขึ้นด้วยและภายหลังก็ได้นำพระพุทธรูปองค์นั้นไปประดิษฐานไว้ในวิหารที่ท่านได้สั่งให้ช่างสร้างรอไว้ซึ่งทั้งองค์พระและวิหารท่านได้สร้างตรงตามที่ได้นิมิตฝันทุกประการ น่าแปลกว่าภายหลังจากที่ทางวัดได้จัดสร้างวิหารและนำพระพุทธรูปที่หล่อไปประดิษฐานเรียบร้อยแล้วก็ไม่เกิดเหตุการณ์ที่ชวนให้หวาดกลัวแก่ชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์ในวัดอีกเลยและที่สำคัญก็คือพวกชาวบ้านที่ไปกราบไหว้ขอพรก็ได้สมหวังดังปรารถนาอธิษฐานต่างก็นำสิ่งของมาแก้บนกันอย่างมากมายกล่าวกันว่าหลวงพ่อดำท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ มีความเก่าแก่อยู่คู่กับวัดบางกระพร้อมมาช้านานท่านสามารถดลบันดาลให้กับผู้คนได้ทุกๆสิ่งที่ไปขอและสามารถดลบันดาลได้อย่างรวดเร็วทันใจจึงทำให้มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาและร่ำลือกันต่อๆไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านจนมีผู้คนมากมายหลั่งไหลามาจากที่ต่างๆมากราบไหว้ขอพรกันอย่างล้นหลามจนเรียกขานนามของพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อดำตามลักษณะของท่านที่มีสีดำทั้งองค์ สำหรับเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของท่านาก็เรื่องโชคลาภนั้นมีมากลองสอบถามผู้คนแถวนั้นดูก็จะรู้แล้วก็ยังจะได้รู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อดำอีกมากมายซึ่งนอกจากหลวงพ่อดำที่ผู้คนนับถือศรัทธาแล้วภายในวัดยังมีรอยพระพุทธบาทเก่าแก่รวมไปถึงรูปหล่อของหลวงพ่อคงพระเกจิอาจารย์ดัง ที่ผู้คนชาวจังหวัดสมุทรสงครามให้ความเคารพนับถือศรัทธาท่านเป็นอย่างมากด้วยครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพวกวันใหม่หวันต่อไปครับสวัสดีครับ